ีเสด็จเผยข่าวร้ายป่วยหนักสำหรับนักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิตอย่างพีเสด็จเจ้าของฉายาตำนานร็อกอีสานเมืองไทยที่ได้หายหน้าหายตาออกจากวงการไปพักใหญ่ล่าสุดทางด้านพีเสด็จได้ออกมาเผยว่าเรื่องราวในอดีตที่เคยป่วยหนักกว่าตอนนั้นมีก้อนเนื้อที่นมสองข้างแต่ก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วตนใส่เสื้อยืดสีขาวพอเหงื่อออกเลยเห็นว่ามันใหญ่แบบผิดสังเกตจึงตัดสินใจไปพบหมอเช็คค่ามะเร็งเต้านม3ครั้งแล้วมีค่าขึ้นพอหมอเตรียมที่จะผ่าก็ไม่ได้ผ่าเลยไปปรึกษาอาจารย์ที่เคยทักตนซึ่งเป็นความเชื่อบุคคลก็โทรไปถามว่าจะเป็นอะไรไหมเพราะตอนนี้ตนมีก้อนเนื้อเชื้อมะเร็งแต่ท่านก็บอกว่าไม่เป็นอะไรให้ลองภาวนากินผักก็ผ่านมา 5-6 เดือนแล้วเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตก็ต้องใช้เทปปิดไม่ให้มันนูนขึ้นมาแต่ก็ทำอย่างที่ท่านบอกมันดีขึ้นพอกลับไปตรวจอีกทีก็ไม่มีแล้ว